ถือว่าเป็นแฮชแบ็กอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นนะครับวันนี้คัดมาให้เน้นๆ2คันตัวท็อปทั้งคู่แล้วก็เป็นสีเทาด้วยนะครับคันที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชงนะครับก็คือเป็นปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับเป็นตัว SV ตัวท็อปเลยแล้วก็ด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับ wow. ตัวนี้เป็นปี2018จด2018ด้วยตัว RS นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอนนี้ค่อนข้างหายากมีของน้อยเพราะว่ารถใหม่เนี่ยเลิกผลิตแล้วแต่ว่ายังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับสวยกว่าเดิมสปอร์ตกว่าเดิมแต่ว่าบล็อกเครื่องเป็นบล็อกเครื่องตัวเดียวกันนะก็คือ 1.5 ลิตร 1,497 ซีซีแล้วก็117แรงม้าเครื่องตัวเดียวกันเป๊ะนะครับผมสูง173นั่งอยู่หลังรถคันนี้ก็เฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือนั่งสบายนะครับขับในเมืองก็ชิลๆขับเดินทางไกลก็ใช้ได้นะครับสำหรับเครื่อง 1.5 วันนี้จัดมาให้อีก2คันนะครับสำหรับ Honda Jazz GK ใครที่กำลังหาห้ามพลาดนะครับถือว่าเป็นแฮชแบ็กอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นนะครับวันนี้คัดมาให้เน้นๆ2คันตัวท็อปทั้งคู่แล้วก็เป็นสีเทาด้วยนะครับคันที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชงนะครับก็คือเป็นปี2016จดทะเบียนในปี2017นะครับเป็นตัว SV ตัวท็อปเลยแล้วก็ด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปี2018จด2018ด้วยตัว RS นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอนนี้ค่อนข้างหายากมีของน้อยเพราะว่ารถใหม่เนี่ยเลิกผลิตแล้วแต่ว่ายังเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับสำหรับ Honda Jazzเพราะว่าในส่วนของตัวดีไซน์นะครับค่อนข้างจะสวยฉบเฉี่ยวนะครับสปอร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้เครื่อง 1.5 ด้วยวัยรุ่นก็ต้องชอบเครื่อง 1.5 นะครับเพราะว่ามันไม่อืดนะขับดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคันแรกก่อนเลยคันนี้ที่เป็นปี2016จด2017คันนี้ตัวก่อนไมเนอร์เชงนะครับตัวนี้เป็น SV นะครับก็คือเป็นท็อปสุดเลยลองแค่ตัวเดียวคือ SV พัดนะเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนเลยอย่างแรกคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันมาด้วยนะครับติดตั้งสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วสวยๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นลายทูโทนนะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่า Honda Jazz นะครับอย่างหนึ่งคือมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์นะครับเป็นรถเก๋งแฮชแบ็กที่ใช้งานได้หลากหลายขนของก็ได้หรือเอาไปออกทริปนอนก็ยังพอได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอย่างแรกพามาดูภายในก่อนเลยอันนี้ SV นะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าเดินได้สีส้มสวยๆนะครับแล้วก็จะมีจอเนี่ยมีจอกลางมีกล้องถอยให้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธเดี๋ยวผมพาชมอีกทีอย่างนึงที่บอกว่าออปชันที่คันนี้มีและแฮชแบ็กหรือรถเก๋งรุ่นอื่นๆไม่มีนะครับคือมันสามารถปรับเบาะนอนได้แบบเรียบยาวเลยอย่างแรกเราถอดหัวเบาะออกก่อนนะแล้วก็เลื่อนมาโอเคนี่ครับเรียกง่ายๆว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วแบบไม่มีที่นอนนอนในรถก็ได้นะครับสาธิตให้ดูคือมันจะเรียบยาวไปเลยนะเนี่ยหาหมอนมานอนได้เลยนะครับอันนี้คืออย่างแรกคือมันอเนกประสงค์อ่ะมันนอนได้ wow. นะเผื่อใครจะซื้อไปสันเขื่อนนะครับหยอกเล่นนะครับโอเคทีนี้อีกอย่างนึงนะครับนอกจากที่พับนอนได้แล้วเนี่ยตัวนี้นะครับก็ยังสามารถขนของได้เยอะกว่ารถเก๋งแฮชแบ็กทั่วไปด้วยนะนี่ตัวเบาะด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถพับขึ้นมาได้พับแล้วก็ล็อกแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับคือพับแล้วก็ล็อกนี่ครับพื้นที่เก็บของเนี่ยเยอะมากคือขนของได้เยอะเลยแหละเรียกได้ว่าเอาจักรยานเนี่ยขึ้นมาใส่ได้เลยนะครับจักรยานขึ้นมาไว้ได้เลยเดินทางไกลขนของเนี่ยสะดวกสบายนะถ้าไม่มีคนนั่งด้านหลังเนี่ยคือมันอเนกประสงค์นะครับสำหรับ Honda Jazz GK เนี่ยอย่างนึงที่ผมชอบนะขนของได้เยอะนั่งก็ได้ขนของก็ได้
ด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกสเกิร์ตรอบคันมีสเกิร์ตท้ายสปอยเลอร์นะครับนี่กล้องถอยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะสมมุติว่าต้องเป็นของที่ชิ้นยาวหน่อยนะครับเราก็พับเบาะลงไปได้ปึ๊บก็จะเรียบยาวลงไปเลยนะนี่คือเรียบยาวเลยไม่ชันนะครับนอนด้านหน้าก็ได้นอนด้านหลังก็ได้นะครับคืออเนกประสงค์จริงๆอุปกรณ์นะครับยางอะไหล่แม่แรงมีให้ครบแล้วก็คันนี้มีถาดวางของให้ด้วยโอเคนี่ครับก็ถือว่าเป็นรถเก่งที่ตอบโจทย์นะถือว่าเป็นข้อดีที่หลายๆรุ่นไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่ว่า Honda Jazz GK ให้มาถึงยังทำให้ Honda Jazz เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังยอดนิยมและถูกใจวัยรุ่นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทพุทสตาร์ทโอเคคันนี้นะครับเลขไมค์อยู่ที่ 58,884 กิโลเมตรนะ 58,884 กิโลเมตรก็ถือว่าไมค์ไม่เยอะนะครับใช้งานน้อยปี2016จด17นะโอเคแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยให้อะไรมาบ้างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลแพดเดิลชิปคือให้มาครบนะครับช่องวางแก้วแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้นะครับจอมีกล้องถอยแล้วก็เส้นกะระยะให้ปรับได้หลายมุมด้วยนะครับมุมบนมุมล่างเชื่อมต่อวิทยุนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็บลูทูธเนี่ยคือใช้งานได้หมดคือตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะครับมีช่องเสียบ USB HDMI นะครับแล้วก็ช่องจุดบุหรี่คือมีให้ครบเลยออโต้ขับง่ายนะครับในส่วนของตัวท็อปตัวนี้โอเคนะครับออปชันทุกอย่างก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคันนี้นะครับปี2016จด17ตัว SV คันนี้ผมขายอยู่ 459,000 บาทนะครับ 459,000 บาทรถใหม่ป้ายแดงนะครับตอนเปิดตัวนะตอนนั้นน่ะ 739,000 บาทเรียกได้ว่าประหยัดจากป้ายแดงไป 280,000ประหยัดไป 280,000 นะแต่ว่าประเด็นคือรถใหม่ก็ไม่มีขายแล้วรถใหม่เลิกผลิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมอีก1คันคันนี้เป็นใหม่ในเชงแล้วนะครับสวยกว่าเดิมสปอร์ตกว่าเดิมแต่ว่าบล็อกเครื่องเป็นบล็อกเครื่องตัวเดียวกันนะก็คือ 1.5 ลิตร 1,497 ซีซีแล้วก็117แรงม้าเครื่องตัวเดียวกันเป๊ะนะครับต่างกันแค่ดีไซน์ที่ใหม่ในเชงมานะครับตัวนี้เนี่ย RS นะครับก็จะมีโลโก้ RS มาให้กระจังหน้าจะดูสปอร์ตมากขึ้นโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับก็จะมีโครเมียมตัดกับสีดำเงาสวยๆนะครับโอเคด้านข้างเหมือนกันนะครับล้อแม็กลายทูโทนส่วนกระจกตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำเงานะครับพาชมภายในสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับ RS เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงตามคอนเซปต์ RS สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมค์คันนี้กันบ้างคันนี้ปี2018นะครับเหมือนกันกุญแจรีโมทพุทสตาร์ทออปชันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลแล้วก็แพดเดิลชิปคันนี้ไมล์น้อยกว่าคันนั้นนะเพราะคันนี้ปีใหม่กว่าปี2018นะครับคันนี้ไมล์อยู่ที่ 47,682 กิโลเมตรนะครับ 47,652 กิโลเมตร82นะคันนั้น 50,000 คันนี้ 40,000 ก็ถือว่าไมค์ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าคันนี้ได้โฉมใหม่กว่าไมค์เนเชงแล้วแล้วก็ไมค์น้อยกว่านะครับใครที่ชอบตัว RS เนี่ยแบบเบาะหนังได้แดงนะครับส่วนออปชันทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยแต่จอไม่เหมือนกันนะมีกล้องถอยเส้นกะระยะให้เหมือนกันแต่ว่าจอเนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้สามารถเสียบ USB กับ HDMI ตรงจอได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างยังมีไหมด้านล่างไม่มีแล้วนะโฉมก่อนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแต่โฉมนี้อยู่ตรงจอเลยนะโอเคเหมือนกันนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันหมด USB HDMI วิทยุ Air Auto นะครับก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนใหญ่จะแตกต่างภายนอกมากกว่าโอเคทีนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังด้านท้ายกันบ้างนี่อันนี้คือ
ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเหมือนกันเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้แดงสวยๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูขนาดเท่ากันนะทั้ง2คันสูง173นะครับผมสูง173นั่งอยู่หลังรถคันนี้ก็เฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือนั่งสบายนะครับขับในเมืองก็ชิลๆขับเดินทางไกลก็ใช้ได้นะครับสำหรับเครื่อง 1.5 117แรงม้าที่2คันนี้ให้มาคันนี้ไม่มีสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่มีสปอยเลอร์ให้มีตกแต่งมานิดหน่อยนะครับด้านท้ายนี่ครับเหมือนกันคันนี้ก็มีถาดรองให้นะครับถาดรองให้อุปกรณ์แม่แรงนะครับยางอะไหล่บล็อกขัดล้อมีให้ครบเหมือนกันเรียกว่าพร้อมใช้งานทั้ง2คันนะครับพร้อมใช้งานทั้งคู่ส่วนของราคาคันนี้นะครับ RS ตัวท็อปปี2018ราคา 499,000 บาทรถใหม่ราคาเท่ากันนะ2คันนี้เป็นรุ่นเดียวกันคือหลังจากไมเนอร์เชงในปี2017นะครับเขาเปลี่ยนจาก SV มาเป็น RS ก็คือจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าออปชันก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในตัวไมเนอร์เชงรถใหม่ราคาเท่ากัน 739,000 บาทคันนี้ผมขายนะครับราคาให้ไปราคาถูกๆเลย 499,000 บาทนะครับประหยัดจากรถใหม่ไป 204,000 นะคันนั้นประหยัดไป 208,000 คันนี้ประหยัดมา 204,000459 wow. กับ499ต่างกัน 40,000 นะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบคันไหนนะครับคันไหนตอบโจทย์มากกว่ากันจริงๆก็รุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ว่าคนละโฉมคนละปีชอบรุ่นไหนชอบคันไหนก็เลือกคันที่ใช่ได้เลยต้องฝากไว้ด้วยสำหรับ2คันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยทั้งคู่นะครับแล้วก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่แท้ 100% สำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับ Honda Jazz 2คันนี้นะครับและถ้าใครสนใจสามารถทักมาติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook รถมือ2มงคลแกนเตอร์อุบลราชธานีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ